สนับสนุนโดย TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมและรายการคลิกไปเที่ยวไปกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่มาลดีฟส์ครับแต่ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอก็อาจจะงงกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปย้อนภาพความประทับใจในการเที่ยวมาลดีฟส์เมื่อสัปดาห์ก่อนกันก่อนเลยดีกว่าครับเพชรรู้ไหมว่าไปมาลดีฟส์อ่ะไปทางไหนดีที่สุดอ้าวก็ต้องไปเครื่องบินดิครับถูกต้องแล้วไปเครื่องบินสายการบินไหนนี่ดีที่สุดรู้ไหมนั่นดิไม่รู้ว่าไปยังไงบางกอกแอร์เวย์บูติกแอร์ไลน์โอ้โหมาแล้วมันดียังไงพี่เนาะอ่ะจะบอกให้เลยนะเป็นสายการบินเอเชียสายแรกนะที่บินตรงจากกรุงเทพสู่มาลดีฟส์เลย5วันต่อสัปดาห์มีจันทร์พุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์คิดดูดิอยากไปวันไหนอยากกลับวันไหนก็บินได้ตลอดเลยที่สำคัญเลยนะไปถึงในเวลากลางวันไปถึงได้เที่ยวเลยถ้าไปสายการบินสายการบินอื่นนะต้องไปต่อที่นู่นต่อที่นี่มันไม่ตรงนะกว่าถึงก็เย็นก็ไม่คุ้มใช่ไหมเดินทางแล้วที่นี่คุ้มที่สุดเลยถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะไปที่ www.bangkokair.com จดเลยจดเลยจดเลยอ่านเอาง่ายๆแล้วกันจดเบอร์ง่ายๆ1771 call center อยากทราบรายละเอียดโทรไปนี่จองตั๋วง่ายนิดเดียว24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงด้วยใช่เดี๋ยวโทรไปคุยตอนตี3นอนไม่หลับโทรไปคุยได้เขาคุยด้วยเขาน่ารักใช้บริการบ่อยใช้บริการบ่อยช่วงนี้เหงาI'm not afraid to die.
างครับน้องเพชรหลังจากไปเล่นเรือใบครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ขึ้นเรือใบจริงป่ะไม่เคยขึ้นมาก่อนเลยเหรอไม่เคยขึ้นเคยขึ้นแต่สปีดโบ๊ทโหนี่ไฮโซนี่หว่า ไม่เคยใช้แรงงานเลยใช่เครื่องจักรเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ก็ไม่มีโอกาสไงแต่วันนี้โอกาสดีเอาพูดถึงเรื่องการเล่นเรือใบสักหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้เราก็ไปเรียนนะครับเป็นหลักสูตรเท่มากเลยนะหูกล้ามนี่นั่นเลยโอ้โหหลักสูตรเรือใบแบบเร่งรัดเนอะก็เวลาเล่นเรือใบก็จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับคือข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ทิศทางลมก่อนว่าลมมาทิศทางไหนนะแล้วก็รู้การใช้อุปกรณ์ของเรือใบให้อย่างแบบช่ำชองเนอะใช่ไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยอยู่ดีอยากจะลองขึ้นปุ๊บคว่ำได้นะคว่ำได้เลยอันนี้อันตรายลมม้วนแบบว่าเอาเรือคว่ำเลยกลางทะเลใช่เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามนะก็ต้องศึกษาต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วรู้แล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติแบบที่มีคนคอยควบคุมแบบที่เราทำเช่นกันนะเมื่อเชี่ยวชาญแล้วค่อยออกไปทำเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องเรือใบอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับผมกำลังรวบรวมรูปภาพนะครับที่ถ่ายที่มาดีแห่งนี้นะฮะกลับไปฝากคุณผู้ชมครับมีภาพประทับใจมากมายนะครับรับประกันว่าถ้าเกิดว่าขาแตะพื้นสุวรรณภูมิเมื่อไหร่นะฮะจะรีบอัพโหลดรูปภาพทั้งหมดนะครับเข้าแฟนเพจของเรานะฮะผ่าน TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยนะครับรับรองว่าถึงปั๊บคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นปุ๊บเลยครับนี่เยอะจริงๆสนับสนุนโดย TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100